รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ตู่ก็บอกนะคะภาคกลางกรุงเทพจะหนาวเย็นลง 3-5 องศายังไม่รู้สึกเลยนะคะยังไม่รู้สึกเลยนะคะเดี๋ยวลองดูว่าสภาพอากาศเป็นยังไงส่วนภาคใต้ระวังฝนตกหนักมากเลยนะคะติดตามรู้ฟ้าทันฝนค่ะครับพ่อพ่อแม่แม่สวัสดีวันจันทร์รู้ฟ้าทันฝนกับผมพงศ์ศิพงศ์ครับเห็นพงศ์ใส่เสื้อคลุมหนาๆมาแบบนี้แน่นอนลมหนาวมาแล้วนะครับไม่ใช่แค่พงศ์ที่เฝ้ารอดอกปอเทืองโอ้โหนี่เลยที่ไร่ธรรมชัยอยู่ที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ก็ชูดอกรอรับลมหนาวด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่บรรดาพ่อพ่อแม่แม่ก็หอบลูกจุงหลานไปดื่มด่ำความสวยงามเต็มไปหมดเลยนะครับที่นี่สวยจริงอะไรจริงผมพาไปดูภาพมุมสูงโอ้โหเนี่ยมองไปสุดลูกหูลูกตากว่า 4-50 ไร่เขาปลูกแบบนี้มากว่า6ปีแล้วนะครับสวยจริงอะไรจริงลองคิดถึงลมหนาวพัดโชยมาเนาะเอ้ารีบไปหน่อยนะครับเพราะว่าแค่สิ้นเดือนนี้ดอกก็จะโรยลาลงไปแล้วนะครับลมหนาวเนี่ยมาแล้วจริงๆนะครับตอนนี้ปกคลุมอยู่ในพื้นที่ทางภาคอีสานอากาศเย็นต่ำสุดวันนี้20องศาเดี๋ยวจะเย็นมากกว่านี้อีกนะครับอุณหภูมิจะลดลงไป 3-7 องศาตลอดทั้งสัปดาห์นี้ผมเช็คมาเรียบร้อยแล้วลมหนาวจะปกคลุมอย่างต่อเนื่องเลยนะครับวันพรุ่งนี้เห็นไหมครับนี่เส้นลงมานะครับนอกจากภาคอีสานแล้วภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและภาคตะวันออกนะครับอากาศจะเย็นลง 3-5 องศาเช่นเดียวกันเตรียมชุดกันหนาวออกมาได้เลยนะครับลมหนาวจากประเทศจีนไหลลงมาปะทะกับอากาศร้อนที่อยู่ในพื้นที่โอ้โหฝนจะกระหน่ำอย่างแน่นอนนะครับตั้งแต่เช้าจนถึงสายเนี่ยในพื้นที่แต่ภาคเหนือตอนล่างลงมาจนถึงภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกได้นะครับหลังจากนั้นในช่วงเที่ยงวันทางใต้ทางตะวันออกริมชายฝั่งทะเลลมมรสุมพัดแรงมากขึ้นฝนกระหน่ำเหมือนเดิมเลยนะครับช่วงบ่ายใครอยู่ในพื้นที่ทางภาคกลางภาคตะวันออกอู้หือตกหนักจริงอะไรจริงนะครับและจะเป็นแบบนี้ลากยาวต่อเนื่องถึงช่วงเย็นกันเลยนะครับเตรียมความพร้อมกันให้ดีด้วยนะครับโดยเฉพาะชาวภาคตะวันออกเขาเพิ่งจัดงานนี่เลยประเพณีวิ่งควายกันไปหมาดๆคราวนี้นะครับเป็นคิวของเทศบาลตำบลหมอนนางนั่นเองนะครับโอ้โหแห่ไปรอบตลาดเลยนะครับเน่วัวควายที่เสร็จจากภารกิจทำไร่ไถนากันก็ออกมาโชว์ตัวกันแม่เน่ชาวบ้านก็ออกมาให้กำลังใจมาหยอกล้อเอาน้ำสาดบ้างอะไรบ้างแบบนี้แต่ที่น่าตื่นเต้นกว่านี่เลยกล้วยด่างครับแม่มาหลายต้นราคาเนี่ยเป็นล้านๆเลยนะครับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เขาเอามาโชว์เขาบอกว่าถ้าใครได้เห็นจะได้โชคได้ลาภครับต้นราคาแรงๆทั้งนั้นเลยรวมๆแล้ววันนี้ที่เอามาเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับมูลค่าก็ประมาณ2ล้านกว่าครับมาให้ประชาชนได้ดูให้เห็นต้นจริงบ้างอะไรบ้างครับแล้วก็มีอ้อยด่างครับแล้วก็มะพร้าวก็มะพร้าวน้ำหอมทองสิเอาเห็นแล้วขอให้เฮงๆๆกันทุกคนเลยนะครับนอกจากภาคตะวันออกแล้วใครอยู่กรุงเทพปริมณฑลช่วงเลิกงานวันนี้ฝนตกแน่นอนเชื่อผมนะครับแล้วรอลุ้นลมหนาวกันได้เลยพี่อู๋เตรียมตัวหนึ่งนะพี่เพราะความเหงามันจะมาพร้อมกับลมหนาวนะพี่นะรู้ฟ้าทันฝนครับผมทุกวันที่นี่เข้าใจง่ายเชื่อถือได้สวัสดีครับพี่ชินแล้วจ้ะแน่จริงเนี่ยไม่อยู่มาหลายสิบปีหรอกแน่มากเลยนะเจอมาหลายหนาวแล้วไม่เห็นได้เป็นอะไรผมก็ผ่านไปเห็นไหมแต่ถ้าคุณหนาวผมพร้อมจะเป็นที่ซบนะแต่ถ้าอยากจะคบก็พร้อมจะเป็นที่รักเหมือนกันโอ้โหดีบอกของอินบ็อกซ์ตอบบ้างน่าจะได้แล้วบอกใครเนี่ยน่าจะระบุตัวตนไปเลยนะเดี๋ยวคุณเข้าใจผิดคิดว่าบอกเขานะคะอ่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม